สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มไทซอน VIP ครับวันนี้บาสโอลิมปิกแข่งกัน4คู่นะครับมาพรีวิวกันญี่ปุ่นกับบราซิลนะครับแข่งคู่แรกตอนบ่าย4ญี่ปุ่นนั้นนัดแรกนั้นแพ้เยอรมนีมา77-97เกมที่2ถือว่าเป็น Top of the Town เหมือนกันสู้ฝรั่งเศสเกือบจะชนะแต่ท้ายที่สุดก็แพ้ต่อเวลาไป90-94นะครับบราซิลซึ่งเป็นคู่แข่งเนี่ยแพ้เกมแรกต่อฝรั่งเศสมา66-78แล้วก็เกมที่2ก็แพ้เยอรมนีมา73-86พวกเขาเนี่ยแพ้ได้อย่างสนุกทั้งที่บูโน่คาบอกโลนะครับเซ็นเตอร์ตัวเก่งนั้นฟอร์มห่วยส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะมีปัญหาฟาวอาศัยอย่างยาโกดอสซันโตสนะครับอาศัยอย่างบิตเตอร์เบนิเต้ในการช่วยประคองทีมเอาไว้คาบอกโลเนี่ยที่เล่นไม่ค่อยออกเพราะว่าเยอรมนีกับฝรั่งเศสนั้นด้านในเนี่ยแข็งแกร่งแต่ญี่ปุ่นเนี่ยผมมองว่าด้านในไม่ค่อยดีนะแล้วญี่ปุ่นเองก็ใช้แรงในการสู้กับฝรั่งเศสไปอย่างเต็มที่เลยทั้งพลังกายพลังใจผมมองว่าโอกาสของคู่นี้คิดว่าวงในบราซิลนะครับคาบอกโลจะคืนฟอร์มแล้วก็จะทำให้บราซิลคว้าชัยชนะได้สำเร็จตอนนี้ผลต่างสกอร์ทั้ง2ทีมไม่ดีนะครับญี่ปุ่นลบ24บราซิลลบ25เผลอๆเนี่ยก็จะตกรอบไปกันทั้ง2ทีมนั่นแหละออสเตรเลียเจอกับกรีซครับตอน 18:30 น.ออสเตรเลียนั้นเกมแรกปราบสเปนมา 92-80 แต่พอมาเจอแคนาดานะครับก็เสร็จไปแพ้ไป10แต้มตัวออสเตรเลียจริงๆแล้วก็ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นจอร์จคิตตี้มีอย่างจ็อกแลนเดลแพตตี้มิวส์ส่วนกรีซเองอาการหนักแพ้มา2เกมรวดนัดแรกเนี่ยโดนแคนาดาไปนะครับ 86-79 แล้วก็นัดต่อมาอันนี้พลิกเลยก่อนแข่งเป็นต่อสเปนก็ดันแพ้อีก 84-77ยานิสอันเดอร์คุมโบนั้นเป็นเดอะแบ็กให้กับกรีซนะครับแล้วผู้ช่วยที่ดีของเขามีอยู่แค่คนเดียวคือวาซิลิสโทริโอพูลอสดังนั้นเนี่ยปัญหาของทีมเนี่ยก็คือว่าจะต้องมีตัวที่3มาช่วยหน่อยละความของกรีซพอจะมีนะคือต้องชนะอย่างน้อย10แต้มแล้วก็ให้แคนาดานั้นปราบสเปนให้ลงด้วยออสเตรเลียเป็นทีมที่บุกโอเคเฉลี่ยนั้น 87.5 แต้มมีตัวเลือกหลายคนมีอย่างเดซันเดเนียลที่ช่วยอีกคนนึงแต่วงในพวกเขาเนี่ยมันไม่ค่อยดีขณะที่กรีซเองเนี่ยมียันนิสเนี่ยแหละครับที่จะพอทะลวงใส่เข้าไปได้เพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยออสเตรเลียเจอแค่ซันติอาเดลมายังเขาเรียกว่าอ่วมเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเกมมันน่าจะสูสีนะแล้วถ้าเกิดว่ากรีซจะต้องแพ้เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะแพ้ไม่เกิน6แต้มคู่ที่3แคนาดาเจอสเปนตอน 16:15 แคนาดาเองปราบทั้งกรีซกับออสเตรเลียมาได้นะครับแต่ไม่ถึงกับน่าประทับใจละฟอร์มของทางสเปนซึ่งเป็นคู่แข่งพวกเขาเองก็อย่างที่บอกก็คือเกมแรกเนี่ยแพ้ทางออสเตรเลียมาก่อนที่จะมาบุกปราบทางกรีซได้สำเร็จตัวเด่นก็คือซันติอาเดลมานะครับเพราะว่าทำไป27คะแนนในเกมแรกแล้วก็เกมที่2ทำอีก19คะแนนเลยแคนาดาตัวบนหน้ากระดาษเนี่ยดูดีกว่าแต่ทางฝากของแคนาดาในจุดเปราะมันก็มีในตำแหน่งของวงในนะครับซึ่งไม่ค่อยมีตัวที่โดดเด่นมากมายนะขณะที่ทางฝากของสเปนเองเนี่ยมันจะมีอย่างซันติอาเดลมาเบียงวิลลี่เฮนันโกเมสคู่นี้สเปนเองก็ต้องสู้เพื่อศักดิ์ศรีสู้เพื่อโอกาสในการเข้ารอบนะครับคิดว่าความเก่าของบาสสเปนเนี่ยถ้าจะแพ้ก็น่าจะแพ้ไม่ขาดไม่เกิน9แต้มคู่ปิดท้ายครับฝรั่งเศสเจอเยอรมนีตอนที่2เดิมพันแชมป์กลุ่ม B นะครับทั้ง2ฝ่ายนั้นชนะกันมาทั้ง2เกมแต่ฝรั่งเศสนั้นฟอร์มก็ถือว่าหนืดหนืดโดยเฉพาะที่เจอญี่ปุ่นเนี่ยต่างจากฝ้าของเยอรมนีที่เจอญี่ปุ่นแล้วทุบสบายเลยนะครับตัวของเยอรมนีมีพี่น้องวากเนอร์เบียงดินชูเดอร์เมเดลนูไทส์นะครับก็เอาไว้ต้านกับทางฝรั่งเศสที่มีโกแบร์วิมบันยาม่ารับจุดเปราะของฝรั่งเศสเนี่ยผมมองว่าตำแหน่งกาดนะครับเอเวนฟูเย่นั้นไม่ค่อยโดดเด่นอย่างที่ควรจะเป็นก็คิดว่าคู่นี้เยอรมนีมีพอที่จะปราบฝรั่งเศสเป็นแชมป์กลุ่มอย่างเสด็จน้ำได้เพราะฉะนั้นสรุปบาส4คู่เนี่ยผมจะชอบบราซิลชอบกรีซชอบสเปนแล้วก็ชอบเยอรมนีนะครับเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มของไทซอน VIP ครับ